สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่28 มิถุนายน 2564นะคะในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้เนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวอิงทางลงนะคะเรามองกรอบวันนี้ที่1560 ถึง 1580นะคะก็มองการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะยังได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสถานการณ์โควิดภายในประเทศนะคะก็ในช่วงหลายๆวันทําการที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าการรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก4,000รายต่อวันซึ่งก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะก็ไม่สามารถปรับให้ลดลงมาได้เลยถึงแม้ว่าเราจะเริ่มฉีดวัคซีนกันไปเมื่อวันที่7 มิถุนายนนะคะก็ล่าสุดเนี่ยตัวเลขวันนี้เนี่ยก็รายงานตัวเลขที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกต่อเนื่องนะคะวันนี้อยู่ที่5,406รายนะคะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มาจากภายในประเทศเนี่ย5,397รายนะคะแล้วก็มีเพียง9รายที่มาจากในส่วนของเรือนจำนะคะก็เป็นการสะท้อนภาพว่าตัวสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างมีความน่าวิตกกังวลมากขึ้นนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็เลยได้มีการออกตัวประกาศตัวมาตรการคุมเข้มนะคะกึ่งล็อกดาวน์ออกมาแบบค่อนข้างกระทันหันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวในประเด็นในเรื่องของการพิจารณาของศบค.นะคะที่ว่าจะมีการประชุมว่าอาจจะจําเป็นต้องเลื่อนการใช้มาตรการคนละครึ่งในเฟส3ออกไปอีกสัก1 เดือนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมศบค.ต่อแต่ว่าในเรื่องของมาตรการคุมเข้มกึ่งล็อกดาวน์ที่ประกาศออกมาแล้วนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าได้รับผลกระทบในเชิงลบต่อภาพใหญ่ในเชิงเซนติเมนต์ทางด้านการลงทุนนะคะก็เป็นภาพลบนะคะจะมีผลกระทบต่อเซกเตอร์ไหนบ้างนะคะแล้วมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในส่วนของเซกเตอร์ไหนบ้างที่จะเป็นบวกนะคะเดี๋ยวรอฟังกันในส่วนต่อไปนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมาดูในเรื่องของการปรับกลยุทธ์ระยะสั้นก่อนนะคะเพราะเราเชื่อว่าสถานการณ์นี้เนี่ยยังคงต้องใช้ระยะเวลานะคะอีกอย่างน้อยน่าจะต้องเห็น10 ถึง 14 วันนะคะหลังจากนี้ถึงจะสามารถเห็นผลความสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จหรือว่าล้มเหลวของมาตรการคุมเข้มรอบใหม่ที่ประกาศออกมานะคะก็นอกจากในเรื่องของการคุมเข้มแล้วอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนการกระจายวัคซีนด้วยซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราได้วัคซีนเข้ามาทันท่วงทีหรือเปล่าแล้วประสิทธิภาพของตัววัคซีนที่ได้เข้ามาเป็นวัคซีนหลักนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับตัวเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์ออกไปแล้วก็เริ่มแพร่ระบาดออกมาเข้ามาในประเทศไทยแล้วบางส่วนนะคะก็คือสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็เบต้านะคะก็คิดว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยที่เป็นวัคซีนหลักของเราเนี่ยที่จะต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรหลักเลยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นมีอีกหลายปัจจัยภายในประเทศที่เรายังมองว่ายังคงต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามนะคะซึ่งเราก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของวัคซีนค่อนข้างมากนะคะซึ่งAverageในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ายอดฉีดวัคซีนเนี่ยต่ำกับลงมาต่ำกว่า100,000 โดสต่อวันอีกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคงต้องดูนะคะว่าวัคซีนที่รัฐบาลเนี่ยจะหาเข้ามาเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะทำให้เรามีประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนเนี่ยเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยการเก็งกำไรในตลาดหุ้นที่มีเซนติเมนต์ในเชิงลบเนี่ยคงจะต้องเป็น selective play ค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะคะก็คงต้องเลือกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากสถานการณ์โควิดในประเทศเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวที่มองว่าอิงไปในทางข้างนอกเลยก็คือ global play ไปเลยเพราะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังคงเป็นธีมที่ยังคงเล่นได้อยู่นะคะก็ถ้าข้างในวุ่นวายก็กลับไปเล่นข้างนอกกันนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิดภายในประเทศเองเนี่ยบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่เลยได้รับผลกระทบในเชิงลบนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกอยู่บ้างนะคะหรือว่าอาจจะวิ่งหากลุ่มที่ defensive ที่จะเข้ามาชดเชยผลกระทบณตอนนี้จากเรื่องของโควิด-19 ในประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาคุยให้ฟังกันนะคะว่ามีเซกเตอร์ไหนบ้างมีหุ้นตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะ
แต่การสัดส่วนการเก็งกำไรในระยะสั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดว่า sentiment momentum อยู่ในทางเชิงลบก็ควรจะลดลงมานะคะก็คงให้เหลือสัก 20-30% ของพอร์ตเท่านั้นสำหรับการเทรดในระยะสั้นนะคะเราเชื่อว่า technical rebound ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางถ้าวันนี้เนี่ย SENDEX มีการย่อตัวลงไปแรงแล้วเกิด technical rebound ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะยังต้องเผชิญแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านอยู่นะคะเพราะว่า อย่างที่บอกในช่วงต้นนะคะว่าสถานการณ์ตรงนี้จะคลี่คลายไปเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีก10อย่างน้อย10ถึง14วันถึงจะเห็นผลบางส่วนเข้ามานะคะสำหรับมาตรการกลุ่มเข้มในรอบนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงของนักลงทุนที่จะเป็นกลุ่มที่ซื้อลงทุนนะคะตรงนี้เนี่ยรอรับตัวหุ้นนะคะพื้นฐานดีที่มองว่าน่าจะยังคงมีความคาดหวังในเรื่องของการเปิดเมืองท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการรอรับดีกว่านะคะแนวรับแรกที่เรามองก็คือ1550นะคะแล้วก็ยังไม่ต้องรีบนะคะบนสถานการณ์ณตอนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการประกาศตัวมาตรการล็อกดาวน์ที่มีเข้ามาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการประกาศการคุมเข้ม10จังหวัดนะคะหลักๆเลยก็คือเป็นพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลบวกกับ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมทั้งหมดก็คือ10จังหวัดนะคะก็จะมีกรุงเทพมหานครนะคะนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็4จังหวัดภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลานะคะ effective เลยก็คือวันนี้28มิถุนายนนะคะรายละเอียดหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการล็อกดาวน์ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะเป็นเวลา30วันนะคะเรื่องของการคุมเข้มการจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มในร้านอาหารเนี่ยก็ยังให้เปิดดำเนินการได้นะคะแต่ว่าให้เปิดดำเนินการแบบ take away หรือ take home เท่านั้นนะคะก็คือห้ามนั่งทานในร้านนะคะในส่วนของห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า community mall ทั้งหลายนะคะก็ให้เปิดดำเนินการได้แต่ว่าให้ปิดที่ระยะเวลา3ทุ่มนะคะคือ21นาฬิกานะคะยังคงงดการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่มหรสพโรงภาพยนตร์สวนน้ำแล้วก็พื้นที่การนั่งรับประทานอาหารในศูนย์อาหารนะคะก็ยังคงให้งดอยู่นะคะในส่วนของโรงแรมนะคะศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการทั้งหลายเนี่ยก็ยังให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกตินะคะแต่ว่าให้งดกิจกรรมเรื่องของการจัดประชุมการสัมมนาแล้วก็การจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า20คนก็ต้องงดเว้นไปก่อนในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดหลักๆของมาตรการที่ประกาศออกมานะคะก็มาดูในส่วนของผลกระทบกันนะคะว่าเป็นลบเป็นบวกต่อกลุ่มอะไรบ้างนะคะเป็นลบเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าน่าจะเป็นลบต่อกลุ่มรับเหมานะคะอสังหาห้างสรรพสินค้าร้านอาหารแล้วก็โรงแรมนะคะโดยที่มีรายละเอียดในเรื่องของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะส่งผลต่อการรับรู้รายได้แล้วก็การส่งมอบที่น่าจะต้องล่าช้าออกไปนะคะเพราะว่าล็อกดาวน์ไป30วันสำหรับแคมป์คนงานนะคะแต่ว่าในจำนวนผู้รับเหมาหรือว่ากลุ่มอสังหาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยทางนักวิเคราะห์ของเราก็มองว่า CK กับ Land House เนี่ยก็จะมีผลกระทบเนี่ยไม่มากถ้าเทียบกับกลุ่มนะคะส่วนในกลุ่มร้านอาหารทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น MK Restaurant นะคะ AU Oichi Sentel หรือว่า Mint นะคะถึงแม้ว่าจะยังเปิดให้บริการได้นะคะแต่ว่าสัดส่วนของยอดขายที่เป็นส่วนของ delivery หรือว่า take away เนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะแน่นอนที่สุดว่าจะมีผลกระทบต่อแนวโน้ม same store sales growth นะคะก็ให้กลับมาหดตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มองเป็น negative นะคะในส่วนของตัวห้างสรรพสินค้านะคะร้านค้าที่อยู่ในห้างทั้งหมดได้รับผลกระทบในเชิงลบนะคะไม่ว่าจะเป็น CPN SFCRC BJC พวกนี้เนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องกลับไปให้ส่วนลดร้านค้าเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นการช่วยเหลือในส่วนของร้านค้าที่อยู่ในห้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการนี้เคยผ่อนคลายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นผลลบต่อผลประกอบการนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่คนก็จะมีการเดินห้างน้อยลงนะคะความกังวลที่มากขึ้นก็มีการจับจ่ายใช้สอยที่น้อยลงแล้วก็เดินกันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าต่างๆที่อยู่ในห้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กกรุ๊ปนะคะซาบีน่าจูบิลี่โฮมโปรดูโฮมหรือว่าตัวอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์เนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบในเชิงลบอยู่นะคะในส่วนของโรงภาพยนตร์เองเนี่ยเมเจอร์เนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องในแง่ของว่าถึงแม้ว่าสาขาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ถูกสั่งให้เปิดใช้บริการได้นะคะแต่ว่าระยะเวลาที่ปิดนานขึ้นก็แน่นอนที่สุดได้รับผลกระทบในเชิงลบต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองเป็นเนกาทีฟนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบก็คือโรงแรมนะคะก็เอราวัณเซนเทลมินท์พวกนี้เนี่ยก็มีผลกระทบต่อเรื่องของรายได้การขายอาหารในโรงแรมนะคะแต่ว่าเรื่องของการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่ยังบอกว่าให้งดอยู่เนี่ยตรงนี้เรามองว่าผลกระทบน่าจะไม่มากนะคะเพราะว่าลูกค้าเองจริงๆก็ยังไม่ได้กลับมาใช้บริการกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดยังไม่ได้ดีขึ้นจนถึงขั้นว่าคนจะกลับมาใช้บริการเรื่องของการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าได้รับผลกระทบไม่มากนะคะส่วนในกลุ่มที่เรามองว่าน่าจะยังพอมีsentiment ในเชิงบวกจากตัวสถานการณ์อยู่บ้างนะคะเพราะว่ามีการคุมเข้มแบบนี้เนี่ยเราคิดว่าเรื่องของการ work from home ที่ขอความร่วมมือให้กลับมาใช้อย่างเต็มที่นะคะก็น่าจะมีหุ้นในกลุ่มเซกเตอร์ที่ได้ผลประโยชน์จากในส่วนนี้นะคะแล้วก็ส่วนของการเวียนกลุ่มเล่นเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยออกจากกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเนี่ยที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบเนี่ยก็ต้องอาจจะวิ่งเข้าหาพวก global play หรือว่า defensive play มากขึ้นนะคะเราลองมาสรุปตัวหุ้นในเซกเตอร์ต่างๆที่จะได้ประโยชน์ในตามธีมนะคะอย่างเช่นกลุ่มสินค้า IT เนี่ยเรามองว่าได้รับประโยชน์จากเรื่องของมาตรการ Work From Home นะคะที่น่าจะมีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ได้ประโยชน์เราก็ยังคงชอบตัวยังมีน่าจะเป็น Com7 Copperwire นะคะ Cinex แล้วก็ตัว SIS นะคะที่ยังอยู่ในกลุ่มสินค้า IT ที่น่าจะได้ประโยชน์นะคะจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของ Global Pay เองเนี่ยมองว่าฉีกออกไปเลยเพื่อไปดูผลประโยชน์ที่จะได้จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะที่น่าจะดีกว่าปัจจัยกดดันที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ Global Pay เนี่ยเราก็ยังมีหุ้นที่ยังดูน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปูนใหญ่เองนะคะเดินเรืออย่างฟรีเชียร์ TTA นะคะหรือว่าโลจิสติกอย่างตัว Wise นะคะก็เป็นตัวที่เราแนะนำเข้ามานะคะส่วนกลุ่ม defensive เลยนะคะเป็นการหลบภัยในยามที่ตลาดมีความผันผวนแล้วก็ความไม่แน่นอนสูงนะคะกลุ่มสื่อสารก็ที่เรามองว่าเป็นเซกเตอร์ที่มาค่อนข้างช้านะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่หลายๆเซกเตอร์ดีดตัวขึ้นไปเนี่ยเซกเตอร์นี้ก็ยังไม่ได้มานะคะก็ยังเกาะต่ำอยู่บริเวณด้านล่างอยู่ยังไม่มานะคะตัวนี้ก็น่าจะมีความเป็น defensive พอสมควรนะคะสำหรับกลุ่มสื่อสารเราก็ชอบตัว advance แล้วก็ตัว dtac นะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมผลกระทบทั้งบวกและลบนะคะที่เรามองจากเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศแล้วการที่รัฐบาลออกตัวมาตรการคุมเข้มเข้ามานะคะเพราะฉะนั้น Pick of the Day ในวันนี้ที่เราเลือกเข้ามานะคะก็เลยเลือกตามตัวความกังวลตรงนี้แล้วก็หาหุ้นตัวที่ยังมองว่าน่าจะพอได้ประโยชน์อยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวปูนใหญ่เข้ามากับตัวซินเน็กนะคะซึ่งเดี๋ยวทางพี่ต๊อกนะคะคุณนายก็จะเข้ามาพูดให้ฟังในส่วนของฟิลิปจัดให้นะคะว่าได้ประโยชน์ยังไงในมุมไหนบ้างนะคะแล้วยังมองโกรทข้างหน้าของตัวผลประกอบการจะดีประมาณไหนนะคะก็เดี๋ยวรอไปตามฟังกันนะคะกับคุณนายในช่วงฟิลิปจัดให้ช่วง 9:15 นะคะส่วนเทคนิคอลพิกวันนี้นะคะหุ้น3ตัวนะคะเทรดทางด้านเทคนิคเราเลือกตัว JWD นะคะ ORI แล้วก็ตัว PTTGC ค่ะค่ะตัว TU นะคะตัวแรกก็อัปเดตนะคะมองภาพในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเดิมก็อาจจะดูแบบอาจจะดูอ่อนลงซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะว่าเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ผลบวกในเรื่องของโควิดนะคะทำให้ยอดขายในกลุ่มแอมเบียนเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณการขายนะคะปีนี้เนี่ยภาพรวมๆของการขายหลักๆจะมาตัวฟรอสเซนน่าจะดีขึ้นนะคะจากในต่างประเทศเองที่คลายล็อกดาวน์ไปนะคะส่วนหนึ่งนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของเพทแคร์เองเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการขายที่ค่อนข้างดีนะคะตามวิถีชีวิตใหม่นะคะหลังโควิดนะคะการเลี้ยงสัตว์ก็มากขึ้นนะคะทำให้ตัวปริมาณการขายในส่วนของเพทแคร์เนี่ยต้องบอกว่าโวลูมเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบ 20% เลยนะคะทางฝ่ายเนี่ยก็มีปรับในเรื่องของประมาณการยอดขายปี64เพิ่มขึ้นนะคะโดยยอดขายเนี่ยอยู่ที่ 133,314 ล้านนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทรงตัวนะคะแต่ว่า margin โดยรวมก็คือภาพ margin โดยรวมเนี่ยก็มองว่าน่าจะอ่อนลงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าปีนี้เองเนี่ยตัวสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือ Frozen นะคะที่มี margin ต่ำกว่าเนี่ยจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว marginเนี่ยก็ไม่ได้แบบต่ำลงแบบในต่ำแบบ14-15เหมือนในอดีตนะคะเนื่องจากสิ่งนึงก็คือในเรื่องของราคาวัตถุดิบนะคะทูน่าก็ไม่ได้ปรับขึ้นมากนะคะตามรูปที่ให้มานะคะและอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของเงินบาทแนวโน้มเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะส่วนการดำเนินงานของ Red Lobster นะคะ RL เนี่ยปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นปีที่ขาดทุนนะคะแต่ตัวเลขขาดทุนเนี่ยเดิมที่เคยให้ทางผู้บริหารเคยให้แนวโน้มว่าจะขาดทุนสักลงไปเหลือสักครึ่งนึงจากปีที่แล้วเนี่ยแถวๆ600ล้านบาทเนี่ยปีนี้ก็คงไม่น่าจะขาดทุนเยอะเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าทางบริษัทเองเนี่ยจากการปรับเปลี่ยนในเรื่องของทั้งผู้บริหารและวิธีการขายลดค่าใช้จ่ายนู่นนี่ไปเนี่ยก็ทำให้ตัว RL เนี่ยผลขาดทุนเนี่ยก็ไม่ได้แบบเยอะอย่างที่คาดการไว้นะคะทำให้ทางฝ่ายได้มีการปรับในส่วนของกำไรสุทธิในปี64ของTU เนี่ยเพิ่มเป็น 7,200 ล้านบาทนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะมีส่วนเพิ่มในเรื่องของประมาณการเนี่ยก็คือหลังการขายหุ้น TFM นะคะที่จะเข้าตัวไทยฟีดมิลนะคะที่จะเข้าตลาดภายในปลายปีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตัวเงินบาทเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระทบต่ออัตรากำไรของบริษัทนะคะนอกเหนือจากราคาวัตถุดิบแล้วก็ตัวในเรื่องของสัดส่วนการขายสินค้าในแต่ละไตรมาสว่าจะมีมาร์จิ้นสูงหรือต่ำมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งหากดูจากรูปที่2เนี่ยพบว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะและจากแนวโน้มบาทที่อ่อนค่าเนี่ยก็มองในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยน่าจะเป็นบวกเช่นกันนะคะทางฝ่ายก็ยังมองว่า TU เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มส่งออกนะคะแม้ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลบวกในเรื่องโควิดนะคะทำให้ตัวการขายแอมเบียนเนี่ยไม่ได้โตขึ้นนะคะแต่ต้องบอกว่าทั้ง RL ก็ดีขึ้นแล้วก็ในธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะทำให้ภาพรวมๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะยังคงคำแนะนำซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็น 21.80 ค่ะสำหรับ TU นะคะงั้นเดี๋ยวพูดตัวไม่พูดก่อนเลยค่ะโอเคค่ะค่ะก็ต่อในส่วนของตัว Dtac นะคะก็คาดการณ์ในส่วนของผลดำเนินงาน 2Q นะคะคาดจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,068 ล้านนะคะลดลง 43.5% year on year แต่ว่าฟื้นตัว 29.9% Q on Q นะคะโดยกำไรสุทธิที่ลดลง year on year ก็เป็นผลจากรายได้การให้บริการโทรศัพท์ที่ค่าลดลงนะคะก็เป็นผลจากโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดแล้วก็กดดันกำลังซื้อนะคะสะท้อนจากในส่วนของการที่ลูกค้ามีการขอปรับลดราคาแพ็คเกจลงนะคะบวกกับต้นทุนการให้การที่เพิ่มขึ้นจากการรับขึ้น700นะคะเข้ามาช่วงของปลายปี63นะคะขณะที่กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นฟื้นตัว QQ นะคะก็ได้แรงหนุนจากรายได้การให้บริการโทรศัพท์ที่ฟื้นตัวนะคะรับกับ Net Add ที่คาดเพิ่มขึ้นหลังได้แรงกระตุ้นจากโครงการภาครัฐนะคะบวกกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้ในส่วนของภาพปัจจุบันเองทางด้าน Dtac นะคะจะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้านะคะหลังเข้าสู่ตลาด 5G ช้ากว่าคู่แข่งในตลาดนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังเห็นได้ว่ายังยืดเยื้อนะคะก็อาจจะให้การขยายตลาด 5G ในระดับแมสเนี่ยยังคงไปได้อย่างล่าช้านะคะแล้วก็ทำให้ Dtac เนี่ยยังคงดูปลอดภัยจากการลงทุน 5G ที่ยังไม่มากนักนะคะขณะที่ณตอนนี้ก็ยังมีโอกาสได้ความเชื่อมั่นนะคะด้วยการเร่งขยายสถานีฐานเครือข่ายของคลื่น700นะคะพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 4G และ 5G โดยไม่ต้องแบ่งแบนด์วิดต์ควบคู่กับในส่วนของการเพิ่มขึ้นของสถานีฐานสำหรับคลื่น 2,300 นะคะที่มีต่อเนื่องนะคะก็ตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดที่จะพยายามเรียกความเชื่อมั่นของ Dtac ขึ้นมานะคะขณะที่ได้ส่งคำแนะนำนะคะทางฝ่ายก็เพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะคะหลังมีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานปี64นะคะที่ให้ไว้ที่ 35.50 นะคะขณะที่ความเสี่ยงด้านขาลงของราคาก็ค่อนข้างจำกัดค่ะต่อก็ตัว TTW นะครับก็เป็นการอัปเดตนะฮะในเรื่องของยอดขายน้ำนะครับ
ยอดขายน้ำประปาใน2เดือนแรกนะครับก็ลดลงไป 5.5% นะครับมาอยู่ที่43ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบมาจากตัวโควิดนะครับที่ส่งผลให้การใช้น้ำนะครับลดลงนะครับประกอบกับมีการส่งน้ำของการประปาภูมิภาคเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของปทุมธานีนะครับทำให้ยอดน้ำเนี่ยลดลงไปถึงเกือบ 10% นะครับส่วนรายได้ก็ลดลงไปในอัตราใกล้เคียงกันนะครับโดยในเดือนมิถุนายนเองเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในไตรมาส2นะธุรกิจน้ำประปาก็จะอ่อนลงเทียบ year on year นะครับส่วนตัวที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะกลายเป็นตัว CKP นะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมนะครับปีนี้เนี่ยฝนตกดีนะครับปริมาณน้ำเยอะนะครับโดยใน2เดือนแรกของไตรมาส2นะครับผลิตไฟฟ้าได้55เพิ่มขึ้น 55% นะครับเทียบกับปีที่แล้วเป็น 1.87 ล้านเมกะวัตต์อาวร์นะครับในเดือนมิถุนายนเองเนี่ยก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับแล้วน่าจะดีต่อเนื่องไปถึงในไตรมาส3ซึ่งเป็นพีคซีซั่นนะครับถ้าปริมาณน้ำเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับก็จะต่อเนื่องไปถึงได้ในไตรมาส4นะซึ่งจะเข้ามาช่วยชดเชยนะธุรกิจน้ำที่อ่อนตัวลงได้นะครับเราได้มีการปรับคาดการกำไรปีนี้ขึ้นนะครับมาเป็น 3,150 ล้านนะครับหลักๆก็มาจากส่วนแบ่งกำไรของตัว CKP ที่ดีขึ้นนะครับเข้ามาชดเชยนะครับธุรกิจน้ำประปานะครับรวมถึงตัว IAA Consensus เองก็มีการปรับราคาพื้นฐานของตัว CKP ขึ้นนะครับก็ทำให้วิธีซัมออฟเดอะพาร์ทของเรานะครับปรับขึ้นมาอยู่ที่ 13.60 บาทจาก 13.30 บาทนะครับยังคงคำแนะนำซื้อสำหรับตัว TTW นะครับค่ะก็ต่อในเรื่องของเซกเตอร์นะคะก็ตัวเมื่อมีมติออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าทางสหรัฐเนี่ยจะมีมติเรียกเก็บ AD จากยางไทยเวียดนามไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เปิดเผยรายงานผลการไต่สวนนะคะของตัวการนำเข้าสินค้ารถยนต์ส่วนบุคคลและยางรถยนต์อย่างรถบรรทุกขนาดเล็กจากไทยเวียดนามเกาหลีใต้และไต้หวันนะคะว่าส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ในสหรัฐนะคะจึงมีมติเก็บ AD อัตราภาษีตรงนี้นะคะทุ่มตลาดเนี่ยตามอัตราภาษีเดิมที่เคยแจ้งไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะโดยอัตราภาษี AD ของไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ 13.25 นะคะถึง 22.21 นะคะขณะที่อัตราภาษีประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ 16.66 เซ็นต์นะคะต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เคยประกาศไปก่อนหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าจะมีการพิจารณามาตรการดังกล่าวนะคะต้องบอกว่ามติดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้แบบผิดจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนนู้นนะคะระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกยางนะคะของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็น SPA นะคะแล้วก็ NER นะคะโดยเฉพาะต้องบอกว่า NER เนี่ยอาจจะโดนกระทบเยอะหน่อยนะคะเนื่องจากว่า1ในลูกค้าสำคัญของ NER เนี่ยก็คือหลิงหลงเนี่ยมียอดขายประมาณสัก 11% ของยอดขายของตัว NER เนี่ยโดนเรียกเก็บอัตราภาษีสูงสุดนะคะที่ 22.21เปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ตลาดกลับมากังวลต่อมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนะคะแต่ทั้งฝ่ายก็ยังเชื่อว่าจากการซึ่งเป็นผู้ปลูกยางอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแล้วก็ผู้ผลิตยางล้อในสหรัฐเนี่ยมีการปรับราคาขายขึ้นรองรับปัจจัยดังกล่าวไปแล้วนะคะคาดว่าผลกระทบจากการส่งออกของไทยเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดนะคะค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะราคาทองคำนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ดูเหมือนว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวระดับ 1,770 ถึง 1,790 นะคะตรงนี้ก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับวันนี้นะคะด้วยภาพทางเทคนิคเองที่เห็นสัญญาณนะคะจากเครื่องมืออย่างตัว MACD RSI นะคะตรงนี้ก็แกว่งตัวออกด้านข้างนะคะขณะที่ดูเหมือนว่าหลังจากนักทุนเนี่ยตอบรับในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะที่ออกมาค่อนข้างแตกต่างกันในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะตรงนี้ก็อาจจะเรียงรอในส่วนของปัจจัยใหม่ๆที่จะมาผลักดันนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนของตัวสถานะการเก็งกำไรในตลาดโคมิสโกนะคะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับลดการถือสถานะครองทองคำในฝั่งรองสุทธินะคะลงไปค่อนข้างมากนะคะประมาณ 43,200 สัญญานะคะโดยสถานะฝั่งรองสุทธิเทียบมา 66,000
พันนะคะสัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบปีเลยนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาในเรื่องของมุมมองที่มีต่อทิศทางของตัวราคาทองคำที่อาจจะกลับมาเป็นลบแล้วหรือเปล่านะคะขณะที่ก็มีความไปได้ว่าในช่วงที่สิ้นไตรมาสนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีการปรับโพซิชันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่านักทุนอาจจะต้องจับตาดูกันต่อเหมือนกันนะคะสำหรับตัวเลขตรงนี้นะคะขณะที่ถ้าไปดูในส่วนของUS Bond Yield นะคะอายุ10ปีตรงนี้ก็เห็นการค่อยๆขยับปรับตัวขึ้นมานะคะล่าสุดเนี่ยขึ้นไปเหนือระดับ 1.5% นะคะตรงนี้เรามองว่าอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยลบต่อตัวราคาทองคำส่วนหนึ่งนะคะแม้ว่าในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเทียบสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกก็ดูเหมือนว่าจะแกว่งค่อนข้างทรงตัวนะคะตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆประมาณสัก 91.8 นะคะโดยปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะจับตาในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานของสหรัฐนะคะเพราะดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยความเห็นของจากเฟดเองนะคะก็ยังมองในเรื่องของภาคแรงงานที่อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนักนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังเป็นที่จับตาว่าจะนำไปสู่ในเรื่องของการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของเฟดเมื่อไหร่นะคะซึ่งในคืนนี้เองเนี่ยในเรื่องของความเห็นของสมาชิก FOMC หรือว่าคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของเฟดนะคะคนหนึ่งซึ่งเป็นเฟดสาขานิวยอร์กนะคะตรงนี้นายจอห์นซีวิลเลียมนะคะก็จะมีความเห็นออกมาซึ่งถ้าไปดูในส่วนของความเห็นในช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าก็ไม่ได้จะเป็นในเชิงแข็งกร้าวนะคะก็คงยังมองในเรื่องของภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่น่าจะยังต้องใช้เวลานะคะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องรอดูคืนนี้ว่าจะมีความเห็นเพิ่มเติมออกมาในทิศทางใดนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในคืนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะทำให้เรามองว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำน่าจะยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่จำกัดนะคะก็คืออาจจะยังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะขึ้นลงอยู่ในกรอบประมาณ1,772 ถึง 1,790 นะคะแล้วก็การเก็งกำไรระหว่างวันในวันนี้นะคะตัว GOU 21เนี่ยยังเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณสัก5เหรียญ นะคะดังนั้นเราก็ยังแนะนำให้ขึ้นขายลงซื้อนะคะเทรดดิ้ง GOU 21ในกรอบ 1,777 ถึง 1,795 ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ